ตาไม่ต้องลืมตาพุทโธหายไปก็ทำตัวรู้เย็นสบายอยู่ที่ใจว่างใจเฉยไปสักพักหนึ่งนั่นแหละเห็นตัวบุญแล้วกายเบาใจเบามันจะเกิดแบบอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติเลยพอไปสักพักเดียวเอากายหนักใจหนักอีกแล้วอดีตอนาคตเกิดขึ้นแล้วก็มาพุทโธเข้าโทรมออกใหม่อีกเนี่ยทำอย่างเงี้ยอดีตอนาคตก็รู้อดีตผ่านไปผ่านมาผ่านมาก็ผ่านไปอนาคตยังไม่ถึงมันไกลเกินจะใฝ่ฝันก็ปัจจุบันพยายามปัจจุบันกายนั่งกายสงบกายเฉยก็บอกว่าฟุ้งซ่านลำคายใจเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่อดีตอนาคตเนี่ยพยายามลองมาพิจารณารูปนั่งเดี๋ยวนาจากพุทโธหมดเลยพิจารณารูปนั่งองค์พระกัตตมาที่ลงของพระสีได้ลักษณะเห็นภายนอกในความรู้สึกเลยแล้วก็มันจะจิตใจที่เป็นอดีตอนาคตก็จะมาอยู่ที่ใจเราใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์เพราะว่าเรามีสัมปชัญญะอยู่ที่กายลงของพระสีแล้วลักษณะใดเพราะว่าที่ไม่เห็นที่ลืมเพราะอะไรหัวใจทิ้งกายหลับตาจะทิ้งกายใจไปไหนไม่รู้ล่องลอยไปไหนไม่รู้มันฝันเนี่ยความฝันกลางวันเนี่ยฝันค้างมันฝันไม่ค้างมันฝันอาจจะเป็นจริงมันก็ฝันไปเรื่อยนะไหมพอพิจารณาที่กายปุ๊บมันก็สะดุ้งเลยมีสติสมบูรณ์อ๋อสัมปชัญญะพิจารณาที่กายเราลงห่มผ้าตีนได้ลักษณะได้อ๋อเรามีศีลเราบวชแล้วศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ศีลอุโบสถศีลอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกว่ามันจะมาความรู้สึกว่าโอ้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่เราสร้างความดีก็จะเห็นสมถะความสงบเกิดขึ้นสงบเยือกเย็นไปนิดหนึ่งใจว่างใจเฉยก็พิจารณาหรือว่าโอ้ความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปไม่จรังยั่งยืนแม้แต่ความทุกข์พิจารณามันก็ไม่อยู่กับเรานานเกิดขึ้นตั้งอยู่กับเราไปความสุขความทุกข์ไม่จรังยั่งยืนแม้แต่ร่างกายสังขารร่างกายพิจารณาหมดเลยในร่างกายของเราในพิจารณาในความรู้สึกเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นของเราบ้างแน่นอนแท้แน่นอนบ้างผมของเราไหมหน้าตาของเราไหมฟันของเราไหมเสื้อผ้าของเราไหมที่เราแต่งทุกอย่างเนี่ยตั้งภายนอกภายในเนี่ยตับไตไตพุงเนี่ยไม่ต้องหัวใจของเราเป็นของเราไหมเราต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับว่าไม่ใช่ว่าใช่ของเราใช่ของเราก็ยึดติดอุบาทานยึดมันถือมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องปล่อยละปล่อยวางบ้างมีสติสัมปชัญญะมีสติระลึกรู้ลึกได้สัมปชัญญะความทุกข์ความรู้พอร่างกายแล้วก็มีสมถะทำไปความสงบมากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิก็ว่างเฉยใจเฉยกระทบเฉยกระทบเฉยอดีตอนาคตเสียงเกิดขึ้นดังมากดังน้อยก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปทำไปสมถะความสงบมากน้อยให้รู้ว่าโอ้สงบนิดหนึ่งก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้อดีตอนาคตก็พิจารณาเนี่ยสมถะความสงบก็พิจารณาว่าการพิจารณาเห็นโน่นเห็นนี่อดีตอนาคตเนี่ยพิจารณาอีโน่นก็ดีนี่ก็ดีพิจารณาไม่ตกเนี่ยมันทุกข์ไหมก็วิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายมันต้องเน่าต้องเปื่อยมาแต่พิจารณาไปสมถะวิปัสสนาพิจารณาไปเรื่อยๆในเมื่อเกิดวิปัสสนาญาณรู้แล้วก็มันก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้ใช่นะยอมรับความเป็นจริงชีวิตเรานี่มีแต่ความโลภกดหลงมีแต่เป็นตัวปานฐานยึดมั่นฐานมันมีอวิชชาครอบงำมาหลายร้อยปีพันปีนั่นมันเรื่องจริงนะมันไม่หมดหายไปเลยเนี่ยเพราะนั้นเรามาหลับตาภาวนาค้นหาสมถะวิปัสสนาปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้เบาบางไปอวิชชามาครอบงำความโลภกดลงเนี่ยเป็นตัวอวิชชามาครอบงำทำให้เราเนี่ยลุ่มหลงรูปเสียงกินรสเนี่ยมันก็หลงไปเหมือนกับมันก็เดินไปทางสามแพ่งทางสามแพ่งเนี่ยเดินปากภาวนาปากภาวนาไปถึงทางสามแพ่งปุ๊บเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาพุทหายใจออกภาวนาโทเดินไปเดินภาวนาไปเจอทางสามแพ่งเห็นเหวปุ๊บมันลึกปุ๊บเนี่ยไอ้เราจะไปทางไหนสะดุ้งปุ๊บเนี่ยทางสามแพ่งจะไปทางไหนฮะก็พิจารณาไอ้นี่ก็เหวนี่ก็เหวแล้วก็ไปทางพ้นทุกทางตรงสายเอกพุทโธ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 ก็สว่างสวัยพุทโธก็มีแสงรัศมี
เจอจ้าเหวลึกก็หายไปในสภาวะว่างเปล่าเฉยปฏิบัติเฉยนั่งเฉยรู้เฉยอ่ะเฉยก็รู้อีกเฉยก็ไม่หลังยั่งยืนความเฉยเฉยไม่ใช่ของเรานั่นแหละพิจารณาไปความว่างเปล่าเฉยก็ไม่ใช่ของเรามันเฉยได้ก็ไม่เฉยได้สงบก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรา ที่นั่งไปเนี่ยสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เราเลยใช่ไหมถ้าใช่ของเราของเราปุ๊บเราก็ยึดติดอดีตนี่สุขนี่เดี๋ยวก็นี่ของเราสบายนี้ก็นี่ของเราสงบไม่มากเรานี่ของเราเลยเอาแค่นี้พอแล้วใช่ไหมเหมือนเห็นนิมิตนั่งไปนั่งไปเห็นพุทธรูปองค์พระโตก็ดีบุตรทวารพระสนองก็ดีเห็นปุ๊บก็ยึดตรงเนี้ยไม่พิจารณา สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็มาดับที่กายที่ใจมันพิจารณาที่กายเนี่ยมันดับที่กายความรู้สึกตรงนี้อันนั้นก็หายไปอ่ะก็มาเพ่งที่ใจรู้ใจเห็นใจรู้จิตเห็นจิตเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็สว่างสวยมันก็ข้ามไอ้สิ่งที่เราชอบยึดติดตรงนั้นอันนี้เราไม่พิจารณาก็นี่แหละนิมิตนี่เนี่ยคำว่านิมิตเนี่ยเป็นแสงสว่างก็ดีมันแสงหลายสีเห็นนิมิตเป็นรูปก็ดีพอจะเข้าคุก พอเกิดทุกครั้งก็เอาแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่นี้ก็มันก็มีความสุขแล้วมีปีติอิ่มอกอิ่มใจหน้าตายิ้มเย็นจนใจก็เหมือนคนที่เขาไม่เห็นนิมิตแต่เห็นใจบางคนคุยไม่รู้เรื่องเคยคุยแล้วเห็นใจแต่ไม่เห็นนิมิตสู้เห็นนิมิตไม่ได้คนที่เห็นใจแต่ไม่เห็นนิมิตก็บอกว่าสู้ใจไม่ได้ตกลงไม่ได้ทิฏฐิตัวทิฏฐิ ถ้าพูดตามหลักแล้วมาพิจารณาเหตุผลทบทวนแล้วอันนี้มิตของภายนอกแต่เห็นความรู้สึกเป็นนามธรรมความคิดดีไม่ดีในอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตและปล่อยละไปวางรู้เฉยเห็นเฉยเกิดดับเกิดดับเนี่ยรู้เฉยนะเห็นภัยจิตใจนี่ก็เห็นทางตรงเห็นอริยะเดินสายตรงเหมือนกับพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์ที่เดินสายอริยะผู้ประเสริฐเดินทางสายตรงเพราะเห็นจิตเห็นจิต เห็นกายเห็นกายรู้กายเห็นกายความเกิดดับแล้วเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตเนี่ยนี่เห็นภายในเห็นภายนอกก็ยึดติดตรงนั้นเหมือนกับเราไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งหรือไปทานอาหารในอะไรตรงเนี้ยอร่อยแล้วถูกอกถูกใจเที่ยวตรงนี้ก็มีความสุขเหลือเกินเนี่ยก็คิดว่าตรงเนี้ยพอแล้วครูบาอาจารย์หรือธรรมะมาสกิดธรรมะก็ให้พิจารณา การพิจารณาว่าประชาวิปัตตนาพิจารณาคนสงบแค่นี้พิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่นะต้องพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันจะมีดีกว่านี้อีกไม่เอาปัดเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พออันนี้พอก็ได้แค่นี้เองแต่คนก็มีสติปัญญาเกิดเขามาสกิดความหวังดีก็ละจากตรงนี้ ร้านนี้ไม่เอาแล้วโอชะแค่ไหนก็แล้วแต่เขาบอกอีกหลายร้านที่อร่อยกว่านี้อีกก็ไปเชื่อของเขาไปร้านหนึ่งร้านสองร้านสามถึงร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายนี่มันเห็นจิตเห็นจิตรู้จิตแล้วเห็นความว่างความเจริญความเกิดดับแล้วอันนี้ใช่แต่ยังใช่ไม่ถึงที่สุดมันละเอียดอ่อนกว่านั้นก็ต้องลึกกว่านั้นต้องไปอีกต้องเป็นอริยมรรคอริยมรรคอริยผลผลเกิดขึ้นในจิตใจตรงนั้นไปเรื่อยๆ เรามีเมตตาพุทธมิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ลึกไปลึกไปเนี่ยจนถึงที่สุดเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นสภาวะว่าสังขารร่างกายในของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราอาศัยเข้ามาทั้งนั้นเลยแม้ปฏิบัติธรรมะไปธรรมะไปธรรมะไปเนี่ยพอถึงตรงนั้นปุ๊บสงบมันเรานั่งสมาธิยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสงบปุ๊บระหว่างสวัยธรรมะมันเกิดเราก็ติดตรงนั้นก็เหมือนกัน เอาแค่นี้พออันนี้ธรรมะไม่ใช่ของเราความสุขไม่ใช่ของเราก็พิจารณาเห็นก็เห็นก็ละปล่อยวางเห็นไปเห็นไปไปเหมือนก็ตามสเต็ปเนี่ยเห็นขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยไปเรื่อยๆถึงขั้นสุดท้ายความเกิดดับมรรคผลสุดที่สุดตรงนั้นมันที่สุดของที่สุดมีนั่นต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยธรรมะปฏิบัติอาศัยสมถะวิปัสสนาพิจารณาคล้ายๆว่าเหมือนเรานั่งสมาธิ ให้นั่งใจเย็นๆถ้านั่งร้อนก็ได้ร้อนเหมือนกับบาดทำบุญเหมือนกับพระเนี่ยก็กราบใจเย็นๆแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณมีรามันดาก็กราบท่านเย็นๆแล้วก็มันก็ได้เย็นๆกราบร้อนก็ได้ร้อน
ปรับใช่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งให้มีสติสัมปชัญญะแบบเย็นๆทำเย็นๆก็ได้เย็นๆทำร้อนก็ได้ร้อนเหมือนตักบาตรใส่บาตรเงินต้องสติให้ดีใส่ยังมันจงมาคลองแล้วว่าโอ้นี่เราใส่เพื่อชีวิตของตัวเองนะบุญกุศลนะก็ได้ความเย็นแต่ขาดสติจะตังก็ใส่ร้อนๆใส่หกบ้างอะไรบ้าง เหมือนกับทานอาหารทุกอย่างหมดเลยทานให้ระเบียบเรียบทานเย็นๆก็ได้เย็นๆมีสติสัมปชัญญะก็ทานไปก็ทานไปอารมณ์เย็นไปความหิวความอะไรก็ลดน้อยลงไปลงไปก็พิจารณาไปด้วยทานไปด้วยทุกอย่างนี้มันก็จะประกอบกันมีสติสําคัญสติเนี่ยเป็นตัวมรรคตัวผลเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสติจะทําอะไรก็สติทั้งนั้นสติสัมปชัญญะสติตอนการพูดคุยสัมปชัญญะทุกพร้อมร่างกายจะทําอะไร จะก้าวเดินทุกอย่างตรงนี้มันจะต้องเรียนรู้เบื้องต้นไปเราเรียนหนังสือกอไก่ขอไข่เนี่ยใครจะไปเรียนถึงสุดท้ายเลยก็ต้องหัดขึ้นหัดต้นไม้เหมือนกันต้องเรียนบันไดขั้นแรกหมดเลยไม่แตกต่างทางโลกทางธรรมทางธรรมก็สอนให้เดินทีละก้าวพระพุทธเจ้าไม่ใช่เดินอย่างพระองค์เดินผิดพลาดมาแล้วต้อง5-6 ปี ผิดพลาดแบบว่าไม่เดินทีละก้าวเอาให้สำเร็จไปเลยอดอาหารเลยนี่ศรัทธามีแต่ว่าสติมันสติยังไม่สมบูรณ์แบบปัญญาไม่เกิดไม่มีสมถะวิปัสสนาสมบูรณ์แบบศรัทธาอย่างเดียวเอาสำเร็จอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดมีสมถะอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช้วิปัสสนาด้วยพิจารณาเอาความสงบความสงบก็บอกความสงบสงบสงบเอาสงบอย่างเดียว แต่ไม่ได้พิจารณาเลยอ๋ออันนี้สงบมีความสุขก็ไม่พิจารณาความทุกข์ฉันสงบสุขอย่างเดียวสุขอย่างเดียวสุขก็กอบโกยทุกข์สุขก็คงไม่มีทุกข์พอติดสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่มีพิจารณาวิปัสสนาก็พอเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนที่ความสุขหายไปก็ทําอะไรไม่ถูกเลยศรัทธาก็หมดอดทนก็หมดใช่ไหม อันนี้ก็มาอยากจะยืนไม่อยากจะเดินไม่อยากจะนั่งไม่อยากสวดมนต์ไม่พระถ้าทางตกศรัทธาตกหมดเลยความอดทนอดกลั้นวิญญาณความเพียรหมดเลยขันติหมดเลยสัตตังสัจจะความจริงใจก็หมดไปแต่พวกไม่หมดคิดว่าทานอาหารนี่อิ่มหนำสำดานแล้วก็ต้องมีความอยากความต้องการโลภโกรธหลงเกิดขึ้นตรงนี้ทําให้เราแย่กองเชียร์มีด้วยพวก ปัญญาขีดต่าง5นั่นก็ปัญญาไม่เกิดศรัทธาอย่างเดียวอยากจะได้สําเร็จพึ่งพุทธเจ้าอย่างเดียวมันก็เลยพระองค์ก็มันก็จะต้องหลับตรงนี้ไปก่อนเพราะแต่ละองค์สร้างแบบแตกต่างกันไปหลวงพ่อจะลองเผยเทศอยู่เรื่อยพระเจ้าเสียสงไข่กับแปลงแสนมหากัปแต่ปฏิบัติยากสําเร็จยาก ต้องลงทุนเอาชีวิตมาเดิมพันถึงพระศรีไม่ตายจ้างมา16 อสงไขยสร้างมาพร้อมหมดเลยที่นั่งอยู่นี่ต้องจะไปก็ต้องไปด้วยศีล5เทพบุตรนางฟ้าไปกินเหล้าเมายาเซไปเซมาเล่นการพนันนี่นู่นเลยไปถึงโยมพวกจะมาบานเนี่ยไม่ถึงไม่ย้ายไม่ตายหรอกอันนี้เรื่องจริง ไปถึงบาปก่อนถ้าอยากจะไปต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นนิจศีลมีศีล5ต้องเข้าใจศีล5ด้วยว่าศีล5มันอยู่ตรงไหนอยู่ที่กายไหมอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจไหมดูศีล5มันอยู่ตรงไหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วศีล5เนี่ยปานาทินากามีมุสาวาทุลาเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแต่ละข้อละข้อเนี่ยคุณภาพมีความสุขมันเกิดขึ้นในชีวิตเราไหมไม่ใช่ว่าถืออย่างเดียวปัญญาไม่เกิด มันก็มีสมถะวิปัสสนาด้วยความสงบในสติอ๋อเขาบอกไม่ตบยุงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์เมตตาสัตว์ก็เมตตาตัวเองให้เกียรติสัตว์ให้เกียรติตัวเองกายบริสุทธิ์เป็นกายทิพย์กายประเสริฐก็รู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมมันสืบเนื่องกันในเมื่อกายไม่ฆ่าสัตว์กายประเสริฐกายทิพย์แล้วโอ้ เขาว่าเทวดานี่เหาะเหินเดินการหายตัวได้อุ้ยมารใช่ไหมมันก็นึกถึงโอ้เราจะต้องเป็นเทพบุตรนางฟ้าใช่ไหมจากศีล5
นี่ก็พยายามพระครูพยายามประคองพยุงชีวิตตัวเองนี่ให้ตกต่ำให้ส่งขึ้นส่งขึ้นจากศีลห้าอริยศีลห้าไปอริยศีลแปดประเสริฐศีลแปดศีลโบสถ์ศีลโบสถ์ศีลแปดไปเรื่อยๆผู้ชายก็ไปเต็มสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้ผู้หญิงก็สำเร็จได้ศีลอุโบสถ์ศีลแปดก็ทำไปจากศีลห้ามีพลังศีลห้าเป็นอายะแล้วอายะประเสริฐที่กายที่วาจาที่ใจ ทำความดีสร้างความดีกับที่กายวาจามีพูดจาดีมีสัจจวาจาไม่มุสาไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดแล้วใจมีเมตตามิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตก็มีกายวาจาใจเกิดขึ้นศีลห้าก็ต้องครบกายวาจาใจการรักทรัพย์ก็ดีผิดในกามก็ดีเราต้องให้เกียรติถือตัวเองไม่ผิดกายไม่ผิดวาจาผิดใจก็อยู่ในศีลในธรรม มันพูดเท็จพูดส่อเท็จมีตัจจวาจาพูดจาดีนี่มันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยไอ้จากที่มันอยู่ธรรมดาไม่มีใครรู้จักโอ้ต่อไปนี้เรารู้สึกว่ามีคนอยากพูดคุยแล้วจะมีใบหน้าแจ่มใสเพราะแต่งใจพอแล้วแต่งกายด้วยแต่งกายกายมันก็ไม่ฟู่ฟ้าไม่รู้หราเพื่อแต่งเพื่อเข้าสังคมว่าเออไหนดูดีมันประหยัดรายจาน เราเป็นในตัวเลยไอ้ที่เมคอัพหน้าที่สวยหล่อเกินไปก็แต่งด้วยกายวาจาใจมันก็จะมีเหมือนก็มีบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเรานะแต่งใจแต่งใจไม่แต่งหน้าแต่งหน้าไม่แต่งใจแต่งเช้าช่วยเย็นแต่งเช้าช่วยเย็นแต่งหน้าแต่ใจไม่แต่งใจก็มัวหมองใจก็อิจฉาริษยาอ้าวคืนเช้าก็หน้าตามัวหมองแล้ว หน้าตาไม่สบายก็เอาแต่งอีกนะแต่งไปแต่งมาก็หน้าก็มองคำไปเลยเพราะใจเราไม่แต่งใจมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมอันนี้แต่งใจใบหน้าไม่จำเป็นต้องแต่งว่ายิ้มตลอดเวลาพุทโธพุทโธใครว่างก็พุทโธพุทโธใครชมว่าไม่ดีก็พุทโธพุทโธใครชมว่าดีก็พุทโธพุทโธใช่ไหมก็มารับไปวางเอาธรรมะเข้าช่วยเขาว่าเราไม่ดีไอ้ตัวเรานี่เอาธรรมะโอ้ไอ้ตัวเราไม่มีอะไรเลย เขาว่าก็ถูกแล้วเขาว่าเนี่ยคุณไม่ดีแล้วร่างกายเราไม่ดีจริงๆมันต้องนั่งต้องเปื่อยเนี่ยเขาพูดถูกอ่ะขอบคุณนะเขามาโหอีกหาว่าเราไม่ว่าเราดีใจเขานะคนเรานี่เอาใจยากมันดุเอาใจยากมายิ้มก็เขาบึ้งมาเรายิ้มอ้าวอีกแล้วไม่พอใจแล้วอ้าวจะเอาไงเนี่ยใช่ไหมก็เลยบอกว่าเลยพูดทางโลกนะ อะไรก็ไม่อะไรไม่พอใจบอกว่าคุณไปตายต้องหูอันนี้ฟ้าถล่มเลยเขาก็แช่งเขาหายเขาไปตายใช่ไหมพูดแบบวัยรุ่นทำไมนะเห็นไหมแน่แน่ยิ้มก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาบอกแล้วให้พรแล้วโอ้โหอันนี้จะฆ่าจะแกงกันตายใช่ไหมขอพูดกำจาก็ให้พูดรู้หลักมันมีวาจาไม่ใช่ไหมก็บอกเมื่อกี้บอกเนี่ยไม่มีอะไรดีเราไม่มีอะไรดีนะในร่างกายเราไม่มีอะไรดีก็มีความดี ความดีเขามองไม่เห็นเรารู้ความดีในใจใจไม่ด่าไม่สาในร่างกายของเรานี่ก็ถูกเขาว่าเราไม่มีดีเลยเสื้อผ้าทรงผมมันก็ต้องแปลสภาพไปไม่ดีหมดเลยใช่ไหมอันไหนไม่ดีบ้างอะยอมรับไหมแต่เราไม่ยอมรับเพราะเราตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นที่เราเอาใส่ขันห้าอยู่นี่เราก็ทึกทักนะรู้จักทึกทักไหม ทึกทักโมเมเอาไปของตัวเองกันเนี่ยทั้งที่เราเอาใสก็มาแค่ชั่วขณะขณะไหนดูที่ลมหายใจเขาออกเนี่ยขณะนี้เองความตายบอกนี่คุณเอาร่างเขามาเนี่ยอาศัยขันห้าแค่ทุกลมหายใจเขาออกนี่แล้วคุณจะมาทึกทักเอาเป็น10 ปี 20 ปี 100 ปีมันเป็นไม่ได้นะเขาจะทวงคืนนะเราคิดตรงนี้บ้างไหมเราไม่คิดใช่ไหม เรามาทบทวนใหม่ยอมรับความเป็นจริงบ้างเอาธรรมะเข้าไปประยุกต์ฟังเราคิดพิจารณามีสติเลือกรู้เลือกได้แต่เลือกรู้ฟังเราทบทวนเหตุผลมีสติเลือกรู้เลือกได้ว่าโอ้ว่ามันจริงไม่จริงพิจารณาทำให้จิตสงบก็สมาธิเฉยว่างเย็นพอเย็นปุ๊บไอ้ที่เรารอเหตุผลไม่มี พอเย็นปุ๊บก็เหตุผลมีเข้ามาแทนที่เหตุผลมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับโอ้มันใช่นะ
ธรรมะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนสภาวะความเกิดดับไม่จะหลังยังยืนสังขารร่างกายแม้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากธรรมะคู่กับธรรมชาติเท่านั้นเองด้วยความตายความตายทุกลมหายใจก็ออกนี้อันนี้ใครมาแปลไม่ได้ว่า แต่ได้คือไม่ตายคือมีต้องปฏิบัติถึงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าก็ดีกุมารอาจารย์นั่นเป็นสําเร็จแล้วจากตัวตนอุปาทานยึดมั่นได้หมดจบแล้วความว่างความเจ็บที่สุดแล้วมองอะไรก็ให้ภัยหมดก็บอกแล้วอันที่ว่าท่านไม่ดีเนี่ยโอ้ก็ไม่ดีจริงๆสังขารร่างกาย แต่ความดีที่เราสร้างไว้ดีไม่มีใครเห็นมันเป็นปัจจตังรู้เลยเฉพาะตนเองมันบุญใครทําใครได้ใช่ไหมแบ่งให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทําอยากได้อะไรทําเลยมันจะมีชีวิตอยู่ทําทางที่ถูกอยู่ในศีลในธรรมสร้างความดีมีศีลสมาธิปัญญาการให้ทานบริจาคทาน รักษาศีลแล้วก็ภาวนาเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ทําให้สม่ำเสมอแล้วชีวิตเนี่ยทั้งปัจจุบันก็มีความสุขก็บอกมีศีลห้าเนี่ยรวยรวยชาตินี้ชาติหน้าเราก็ค้านรักษาแค่อาทิตย์เดียวนี้ไม่เห็นจะรวยเลยทำไมมันลองคิดดูดิทบทวนดิว่าเมื่อ5 ปี 10 ปีน่ะเราเดินตลอดทํางานนี่ไม่ได้สนใจใครเลยไม่สนใจตัวเองทําบาปทําบุญ ข้าตาจะไปดื่มเหล้าเมายาเนี่ยก็มาทําอาทิตย์เดียวนี่นะแล้วมันจะรวยไหมเหมือนขอไปเหมือนคนที่ดื่มเหล้าอ่ะ3 เดือนอดจริงๆเคยในตายไปแล้วโอ้มีสัจจะโอ้กินเหล้าเนี่ยอันตรพานขออภัยพูดโอ้พูดเก่งพูดว่าคนโน้นคนนี้เนี่ยพองดดื่มเหล้าเข้าสาปุ๊บนี่ แต่งตัวหล่อทํางานมีเงินมีทองไม่พูดกับใครเลยสวนทางนี่พูดคําตอบคําดูสิเป็นคนละคนไปได้ไหมโอ้ทําไมไม่อดให้ตลอดไปเนี่ยขึ้นสวรรค์3 เดือนลองคิดสิแล้วออกพรรษาลองคิดสิออกพรรษาเนี่ยเดือนตุลาใช่ไหมเอาคิดว่าเดือนตุลาเนี่ยเอาพิจิกาแล้วกันพิจิกาธันวาเวลากุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาพมิถุนาเนี่ย กระดักลาสิงหากันยาตุลาตกนรกคิดเดือนฮะทนโอ้โหดูสิเนี่ยขึ้นสวรรค์3 เดือนนี่นะตกนรกนี่แล้วนั่งคิดนี่เนี่ยตกนรกมากกว่าแล้วก็แล้วได้สวรรค์แค่3 เดือนเนี่ยเหมือนที่สร้างความดีเนี่ยสร้างความดีอาทิตย์เดียวรักษาศีล5 อาทิตย์เดียวเนี่ยโอ้โหจะเอาหวยถูกหวยที่1สมมตินะอ่ะจะเอารวยเลยรวยล้านพันล้านนี่เนี่ย ลองคิดดิเมื่อ5 ปี 10 ปีไปทําอะไรอยู่มันต้องรอเวลามันสร้างบุญกุศลมันก็ปวกนะเห็นไหมปวกไหมก่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนิดๆหน่อยไหมโอ้โหพักเดียวเนี่ยไม่ถึงปีพวกเราลองกาใช่ไหมสามัคคีกันไอ้นี่ก็ก่อไปเรื่อยๆตักบาตรอาทิตย์หนึ่งขุนตักบาตรบ้างเปล่าขุนไม่ตักบาตรเลยเห็นคนตักบาตรอาทิตย์หนึ่งมาวันบ้างเปล่าไม่มาเลย อ้างคิดสิแล้วต้องมาครั้งเดียวนี่ปรารถนาถ้าหรูหราเรื่องคิดสิคงไงว่าสมบูรณ์พูดได้คุณไม่เอาไม่เอาเปรียบบุญมากกว่าอาทิตย์หนึ่งไม่เคยใส่บาตรแล้วมาใส่ครั้งเดียวนี่นะบางทีเดือนแล้วใส่ครั้งเดียวนี่โอ้ปรารถนาได้เงินได้เงินเป็น10 ล้าน 20 ล้านนี่มันไม่ใช่ต้องทําไปทําไปเรื่อยๆที่เขาทำไปต่อไปเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยไม่นั่งปุ๊บปั๊บฉลาดเลย ครูบาอาจารย์ก็นั่งไปตั้งเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อผู้ตังวานเนี่ยนั่งสามวันไม่สงบเมื่อก่อนก็ลุย3 วันไม่สงบเจ็ดวันเอาเป็นขั้นไป3 วันไม่สงบ7 วันอ่ะ7 วันไม่สงบก็3 เดือน3 เดือนไม่สงบ3 ปีโอ้โหตอน3 ปีนี่สะดุ้งเลย3 เดือนเพราะว่ามองโอ้3 เดือนมีความหวัง ไอ้3 ปีใน3 ปี 7 ปีนี่โหแงนแงนดูดาวเลยโหมันไกลแล้วก็นี่สุดเอื้อมใช่ไหมอันละ3 ปีอาจจะสําเร็จได้เหมือนกับปฏิตตะราชกุมารที่เป็น
ยังไม่มุงแต่เจ้าเจ็ดแปดปีเจ็ดปีหกเจ็ดปีปีสุดท้ายแล้วพระองค์เดินทางผิดไปแล้วอดอาหารเจนเป็นลมเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเดินผิดทางเดินผิดทางแล้วก็มรรคผลก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ก็การสร้างบารมีเกิดขึ้นขันติความอดทนศรัทธาเกิดขึ้นวิริยะความเพียรเกิดขึ้นตรงนี้ก็สร้างไปสร้างไปมันก็จึงไม่สําเร็จก็ให้ผลปัจจุบันเหมือนกันเพราะเราคิดดีทําดีพระองค์ไม่คิดจะทําโอ้อวดขายอยากจะสําเร็จจากสําเร็จแต่ว่าเดินผิดไปหน่อยทีนี้พระองค์ก็ปัญญามันเกิดตอนที่ ให้เนรมิตเป็นยมทูตทั้งสี่การเกิดแก่เจ็บตาย และสมณะเทวพาดเมืองถามนาชนะก็ไม่ต้องบอกให้หมดนะอันนะก็เห็นอย่างนี้นี่ก็ถามตั้งแต่เกิดโอ้เกิดนี่ทําไมเกิดทำไมมันร้องควรคางเหลือเกินเขาทําให้เกิดโหหน้าไม่เกิดเหลือเกินอันนี้อะไรเกิดเกิดเป็นยังไงแต่รู้ว่าพระองค์เนี่ยประสูติมานี่ พระมารดาไม่ดีไม่ได้ปวดอะไรเลยแต่นี่ทําไมมันเกิดแบบนี้แล้วแก่ทําไมต้องผมงอกทําไมต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ถามหมดเลยเกิดแก่เจ็บทําไมต้องนี่คืออะไรหายใจแง๊บแง๊บแง๊บก็อย่าตายเงี้ยเกิดเจ็บเป็นคนตายนี่หมายถึงอะไรไม่รู้อะไรเลยอ่ะองค์ไม่รู้อะไรเลยว่าสุตโตตัวทนเราไม่เคยบอกนี่ตายไปดีกว่าโอ้ตายต้องเป็นอย่างนี้แล้วเห็นพระของจีวรก่อนผมนั่งสงบตรงเย็นนี่คืออะไร นี่สมณะมันจะก่อสำลักคืออะไรต้องออกจากบ้านจากเรือนจากบ้านจากเรือนยังไงก็ราชนาเขาเก่งกว่าก็ตอบไปหมดอย่างนี้ปุ๊บนี่เนี่ยคือเราต้องการมันเกิดไอเดียเกิดปัญญาเกิดขึ้นมาหรือว่ามันก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ว่ามา29 ปีนี่มีครอบครัวมีเป็นกษัตริย์อะไรนี่มันจนถึงอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวมันถึงจุดอิ่มตัวมันว่า มันชีวิตของเราเนี่ยที่ทำอะไรไม่ได้แล้วที่มันทุกข์มากเลยมันเป็นทางตันน่ะตันในหัวใจแล้วนะเห็นไหมมาดูนะลงว่าไงกันมาดูนะนี่นะทางตันนะอันนี้ทำงานดูนะว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้เนี่ยลุงยังเดินดูไม่เด็กก็ดีแล้วแต่งสไตล์เดียวกันเลยพี่กับน้องนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ย ใครมีลูกไปแล้วต้องแต่งให้เหมือนกันนะให้อะไรเหมือนกันหมดนะไม่งั้นโหตีกันตายเลยนะใครมีลูกก็ต้องรู้นะมีลูกนั่นแหละนี่มาเล่าตรงนี้นะไปสุดก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็ในวงไม่คุยก็พระบิดาแล้วต้องออกแน่นอนไปตายดับหน้าดีกว่าไปตายโน่นเลยนิพพานในป่านะประสุดสุดในป่าแต่ตุลุในป่าจะต้นโผล่เป็นไง อันนี้คือพระองค์จริงๆพระองค์สร้างมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นของใครเลยขอประสูติที่สวนลมเนี่ยเคยไปก็มีสระแล้วก็ปั้นรูปมหาสิริมหามายาพระบิดาไอ้พระมารดาโน้มต้นชะละแล้วก็ยืนองค์ก็เดินออกมาสบายแล้วก็เทวดาแล้วก็อุ้ม แป๊บเดียวแป๊บมาเราหมองเห็นอะไปล้างจากปกกรณีเหนือตัวหอมคนมีบุญเนี่ยพระมารดาก็คนมีบุญเทวดาลงมาจุติแล้วสร้างเหมือนกันหมดเลยเพราะทำอะไรก็ต้องมันทุกอย่างก็สร้างมาพร้อมหมดแหละเพอร์เฟกต์อะไรก็ธรรมชาติเป็นใจหมดเลยมีเทวดารักษาให้หมดทุกอย่างนี่คือตรงนี้แต่พระองค์ก็ต้องพูดกันแล้วก็ให้รู้เลยนี่เป็น เป็นสัจธรรมธรรมะพระองค์ประสูติมาเกิดมาไม่เป็นของใครระหว่างกลางกรุงกบิลพัทกรุงเทวนาหะกับกรุงกบิลพัทกึ่งกลางขวาพระมารดาซ้ายพระบิดาทำนองนั้นกึ่งกลางทั้งสองทั้งพระบิดาทั้งพระบิดามารดาทั้งนี้จะมาบอกว่าเอาของท่านเป็นอันหนึ่งเดียวไม่ได้เป็นทั้งสองเลยนี่ เกิดเป็นธรรมชาติเกิดในป่าก็ไม่ได้เกิดในวังไม่ได้คนในเมืองไม่ได้คนเมืองแต่ไปโตในเมืองโตในวังลองคิดสิเนี่ยกูมาอาจารย์เนี่ยเกิดทุ่งไร่ทุ่งนางแล้วปลูกตองวานพ่อตองหนองปลูกมันปลูกบ้านปลูกเทศเนี่ย
ผู้แหวนนั้นทางนั้นเลยไม่เกิดในเมืองมีไหมแม้แต่สมเด็จสังฆราชอริยะนะอยู่เมืองกาญทางนั้นเลยเอาคิดเจ๊แม้แต่พระองค์ประสูตรในป่าให้รู้ว่ายาวมาพระบิดาก็บอกนี่ของฉันก็ไม่ได้พระมารดาบอกของในเมืองนี้ก็ไม่ได้นี่ เลยใช่ไหมพิสูจน์เลยว่าพระองค์ไม่ได้ยึดติดอะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วประสูตรในป่าทั้งที่อยู่วังยังดีพระบิดาพระมารดาก็อยากจะไปเยี่ยมดลจิตดลใจไปเยี่ยมพระบิดามารดาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็พระสวามีสุทโธทนาก็อนุญาตเอาทหารเอาตนมไปไปพอไปถึงกลางทางแล้วทําไมไม่ ไม่เอาที่ทางนี้เราทำไมต้องไปกึ่งกลางคิดทีเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยบุญกุศลพาไปนะพาไปแล้วตัดทะลุก็ตัดลงในป่า ได้ละ เนี่ย นี่ความตายบอกนะไอ้ก็ตายไอ้ก็ตายเนี่ยไอ้ไม่อยู่ก็ตายเหมือนกันใช่ไหมไม่ก็แรงไม่ไอ้ก็ตายเหมือนกันไหมคนจะตายไม่เลยก็แรงไม่ไอ้เลยในนี้เราไอ้เราศึกษา ศึกษาพุทธประวัติบ้างแล้วเกิดศาสนาพุทธก็ถามเนี่ยเราจะรู้ ที่เราเรียนเนี่ยสังโลกก็เรียนมีวิชาพุทธศาสนาเนี่ยนะ ประสบจัตตารุนิพพานอันนิพพานก็นิพพานในป่ากุสินารา ที่เมืองเล็กๆแต่องค์ก็สามารถที่จะนิพพานเมืองใหญ่ได้วัดใหญ่ๆที่วัดพระองค์อยู่เงี้ย ทำไมจะไปโปรดเมืองเล็กๆพระองค์ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะเนี่ยที่บอกพระองค์ขอให้มีศรัทธาคุณจะต่ำคุณจะเป็นขอทานก็แล้วแต่ มีประวัติพระพุทธเจ้ามีเราไปศึกษานะเอาไปมาบวชสำเร็จพระหันด้วยจันทานขอทานจันทาน คนที่ต่ำพระองค์ให้เปลี่ยน เปลี่ยนหมดเหมือนเปลี่ยนอคติเปลี่ยนให้ลัทธิไปโดยอัตโนมัติที่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเชื่อกษัตริย์นะต้องลูกผู้ดีเชื่อกษัตริย์นะ จึงจะบวชได้ทำนองนั้นถ้าพระองค์ไม่มาตรงนี้จะต้องเอากระเพาะกษัตริย์ คนธรรมดาก็บวชไม่ได้ก็สำเร็จไม่ได้พระองค์เอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะพิจิตรธรรมะวินัยเพราะธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วไม่มี ผู้หญิงผู้ชายไม่มีวรรณะมีวรรณะเดียวคือวรรณะสร้างความดีตนเองวรรณะกษัตริย์ก็ไม่มีวรรณะจันทาก็ไม่มีวรรณะเศรษฐีก็ไม่มีวรรณะคือสร้างความดีคือธรรมะตนเอง วันนั้นเดียวใครก็ได้ผู้หญิงผู้ชายและไม่มีผู้หญิงชายด้วยสําเร็จผู้ชายสําเร็จได้ผู้หญิงสําเร็จนั่นนี่ในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจธรรมพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเราจะไม่แบ่งเลยอันนี้จะแบ่งก็ต้องบอกว่านี่ผู้หญิงผู้ชายตายแล้วมันตายมาบอกผู้หญิงผู้ชายไหมก็เป็นทาสทาสเสดินรันลมไปก็เป็นทาสเฉยๆเราไปปลุกก็ไม่ได้เป็นทาสธรรมะท่านฟืนเนี่ย ที่พระบางสกุลเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมาศึกษาแล้วเข้าใจอ๋อการสร้างความดีไม่ได้แบ่งเลยว่าผู้หญิงก็สร้างได้ผู้หญิงก็สร้างได้ผู้ชายสร้างได้ผู้หญิงสร้างไม่ได้การสําเร็จเหมือนกันมันไม่มีขอบเขตไม่มีแบ่งมนุษย์ใจเราไม่มีขอบเขตหรอกแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมะมันยึดหลักของ
ของธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยใจจะมีขอบเขตความอยากได้อยากมีพออยู่ในแค่ตรงนี้ตรงนี้พอมันก็เราค่อยศึกษาที่พระบาทพระเจ้าหัวของเรา เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมไม่หรูหราเกินไปแต่กายเชื่อให้พอดีแล้วก็จะได้ดีก็ยังบอกเมื่อกี้เนี้ยไม่ทำปุ๊บปั๊บนี้รวยเลย เศรษฐกิจพอเพียงก็ยังบอกเมื่อกี้เดินทีละก้าวละก้าวละก้าวเขาเป็นค่อยไปแล้วก็มีนะจะขุดสระเอาน้ําใช้ปลูกลดต้นไม้ต้นไรจะอะไรขุดสระเนี่ยแล้วก็ มันสามารถใช้น้ําได้น้ําเป็นใหญ่ใช่ไหมมีกล้วยมีอ้อยทุกอย่างไหมทำไปทําไปขยายไปเรื่อยๆมันเกิดกุดไอเดียขึ้นมา อ๋ออันนี้กล้วยพอปลูกได้แล้ว ผักขายได้แล้วนี่ขายแล้วขายแล้วโอ้มันก็ไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆทำไหมบางคนใช้นี่ได้แล้วมีรถปิกอัพเป็นไรเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่อยู่แต่เศรษฐกิจพอเพียงทํามันทุกอย่างเลยอยากให้รวยให้รวยให้รวย พอมาศึกษาก็มันจะไอ้กับในหลวงเราอ่ะอยู่ได้สบายเลยดูข่าวสิใช่ไหมขนาดอยู่ในเมืองก็ออกมานอกเมืองเลยในเมือง มีอะไรดีก็สําหรับคนมีเงินหาเช้ากินค่ำนี่ก็กลับบ้านไม่ดีกว่าเลยถ้ามามีไร่มีนาก็ไปทำเศรษฐกิจพอเพียงอดทนหลังกันไปก่อนแล้ว อดน้อยไม่หามากทำน้อยไม่หามากใช่ไหมกตินังเนี่ยเคยดูข่าวเพราะฉะนั้นมาบวชนี่เหมือนกัน เหมือนกันมาศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเข้าใจเรื่องชุดนี้ชุดสีขาวก็ดี หรือทางบ้านศีลห้าก็ดีที่นี่ธรรมะครูบาอาจารย์หรือว่าธรรมะพุทธเจ้าหรือว่าที่นี่ไม่เคยสอนให้ ทุกคนที่เนี่ยมาที่นี่ต้องใช้ฟุ่มเฟือยทําบุญให้พอเพียงไม่ใช่ทำบุญให้ตัวเอง กลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ครอบครัวมีความสุขไม่ทำแล้วตัวเองทุกข์ครอบครัวทุกข์ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าคือ ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขทั้งกายทั้งใจและครอบครัวทําให้ยังรู้จักทําทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเรามีความทุกข์ก็เราทําเอาแค่นี้ไปก่อนแต่ว่า เราจะทําเรื่อยๆไม่ใช่เงินไม่มีเราก็ยืมคนอื่นยืมปุ๊บมาทําบุญปุ๊บเนี่ยมันก็เดือดร้อนเรามีเท่าไหร่ก็ทําแค่นั้นไปก่อนแต่ว่า ไม่ได้ทำแล้วกลับบ้านไม่ได้เราต้องพอดีอีกนี่ตรงนี้ให้เกิดสติปัญญามาเรียนรู้ที่ ที่วัดเราที่กายที่ใจเนี่ยกายสงบวาจาสงบใจสงบมันจะต้องเกิดสติปัญญาว่าไอ้ที่เคยใช้เงินมากๆมันเกินตัวเกินไปเนี่ยเราควรมาเรียนรู้ความประหยัดตรงนี้เอาไปใช้ดีไหม แม้จะทำบุญก็ไม่เลยบังคับเลยทั้งวันจะทำอะไรไม่เคยบังคับเลยให้เราเกิดศรัทธาเองนอนสวดมนต์ไหว้พระมานี่ไม่ใช่ว่ามาที่นี่ต้องสวดมนต์หมดต้องนั่งสมาธิหมดมานี่ต้องบวชหมดทุกคนไม่ใช่ถ้าเรารู้เห็นอันไหนดีอันไหนมันไม่สะอาดเราเก็บกวาดปัดกวาดมีเขามีอยู่ตรงทุกที่ไม่กวาดไม่อะไรเงี้ยถามก็ได้ ห้องน้ำไม่สะอาดเราเข้าไปรู้สึกว่ามันไม่สะอาดเลยเนี่ยหันหลังมาอ่ะมาปัดกวาดเช็ดถูเหมือนก็เราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็ได้สร้างบารมีปัดกวาดก็ได้บารมีเหมือน เราจะดูถูกการปัดกวาดตั้งเล็กน้อยว่าเราจะต้องทำใหญ่ๆต้องบวชเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งคืน นิดหน่อยจะทำไม่ได้ไม่ใช่ปัดกวาดไปปัดกวาดไปไปเนี่ยใช่ไหม
อย่างที่นี่เราจะย้อนนะ ในประวัตินาเกษตรนะไม่ลินก็นาเกษตรนะก็ปัดกวาดนี่แหละเวลาก็ให้มาเล่าย่อนะแต่จะเต็มก็เล่าเนี่ยสามเณรยังไงแล้วก็พยายามไม่ลินนี่รู้สึกก็จะเป็นอาจารย์มั้งมันอยู่ใกล้แม่น้ำสามเณรโดนชัยเลือด โดนชัยเลยจำเลยก็อธิษฐานน้ำน้อยอธิษฐานเลยโอ้เกิดเจ้าหน้าจันไดขอให้ปัญญานิสิรจุฬาไม่มีใครต้านทานได้ทำลองนั้นนะโอ้โหอธิษฐานความแค้นเลยโดนเจ้าอาวาสใช้เรื่อยๆคนน้องก็ใช้แต่ไม่เห็นนะเสียนเสพเนี่ยบังเอิญเนี่ยทำไมนานจังนี่เราจะย่อนะไม่รู้ ถ้ามันตกลงก็ขออภัยด้วยถ้าจะฟังคือหลวงพ่อเราเต็มเลยไปเอาที่นาโบสถ์นะ อาจารย์ก็ไม่ได้ยินเลยโอ้โหสะดุ้งโอ้โหสมณเณรอธิษฐาน อธิษฐานไม่เบา ก็อธิษฐานเหมือนกันข้าพเจ้าที่สร้างบารมีเกิดในชาติใดขอให้ปัญญานี้ตัดคลื่น ตัดคลื่นมาทั้งหมดตัดเลยเอาตัดเลยนะตัดไปเลยเนี่ยโอ้โหอธิษฐานแรงมากที่สังฆาฏิฐานตัดเลยเนี่ยใช่ไหมให้โลกไปเลยนะมันเกิดชาติเลยนะโอ้โหเป็น นาเกษตรกับพญามิรินเนี่ยพญามิรินนี่เป็นจอมดินเนี่ยหูแรงพระอาหารนี่เบื่อมันเข้าป่ามันเนี่ย เพราะไม่สร้างบารมีมาต่อก่อนพระอาหารเก่งยังไม่มีครบคุปรับใช่ไหมเลยหนีเบื่อหน่ายอ่ะโอ้โหปัญญานี่ปัญญาไม่มีใครตัดคลื่นนี่เนี่ยโอ้โหปัญญานี่เก่งมากอ่ะนะ ก็เลยก็มาเจอนี่แหละมาเจอที่อาจารย์ที่ไปเป็นบวชแล้วก็มาตัดคลื่นได้เราไปเจอชาติไหนไปฐานตัดคลื่นเลยเลยยอมแพ้เลยยอมแพ้ยอมแพ้เลยนะแต่ว่ามัน ไม่ฐานตัดคลื่นนี่ตัดปัญญาจะแรงแค่ไหนก็อธิษฐานตัดอย่างเดียวคือตัดความร้อนเนี่ยนี่มันนี่มันไม่ฐานมันก็เหมือนกับเทวทัตกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะที่ว่าชาติเริ่มแรกที่ว่ามันอธิษฐานโกรธแค้นอันนี้เราย้อนนะเราย้อนกันเลยว่าไม่พอใจมนบดมของพระพุทธเจ้า ปัญญาเลิศกว่าแล้วไปขายทองขายอะไรเนี่ยหลวงพ่อนั้นเราละเอียดไปวางไปดูนะไม่ชี้ก็จำนายอธิษฐานเลยเพราะว่าจะหลอกเขาไงแล้วก็อย่างมานพนมสิทธัตถะเนี่ยพูดจริงทำจริงมีสัจจะว่า อันนี้เก็บไปนะของแท้แต่เทวทัตเนี่ยว่า ของไม่แท้หรอกของไม่ดีหรอกเดี๋ยวจะกลับมาจะเอาใหม่อ่ะนั่นแหละจะมาหลอกเขาแต่นี่รู้ว่านี่ขูดพวกนี้ทองแท้เพราะหลานก็อยากได้ไงแล้วก็เอามาให้เนี่ยมันดำหมดแล้วก็ขูดโอ้โหนี่ทองแท้นี่ข้างนอกมันข้างนอกไม่สวยอ่ะข้างนอกตะคุตะค้ามันทุเรียนเนี่ยโอ้โหพระอนามัยข้างในนี่สวยอ่ะอารามเลยไหมแต่นี่ก็มานพนมเจ้าก็รีบกลับมาก็จะกลับไปแล้ว มาผ่านบ้านใหญ่นะครับก็ว่าคนนี้ใจดีให้คนนี้ดีกว่าเอาของบอกผมว่าไม่บอกของทั้งหมดนี่ไม่สามารถที่จะให้ทองของยายได้หรือเปล่าพระนมใจดีมีเมตตาอย่างนี้ให้ไปเลยเห็นไหมของแพงเดี๋ยวถ้านี่กลับมามาถามบอกเมื่อกี้ให้คนเมื่อกี้ไปแล้วมันลบนมเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้ก็บอกว่า อย่างพระเจ้าหรือเกิดตัวนั้นก็รีบลงเรือไปเพื่อต้องเผากลับรีบกลับไปอันนี้มาเห็นดูที่ชายแม่น้ำชายทะเลอ่ะ เห็นไปแล้วก็โกรธเคืองมากหยิบสายเข้ามาอธิษฐานเลยนี่ความโกรธแค้นเนี่ยเกิดหน้าจันไดตรงนองนั้นหรอกจะตาม ล้างผ่านทุกชาติไปเท่ากับทรายนะคิดสายนี่คิดร้อยคิดพันชาติอ่ะ
แล้วก็โยนไปในน้ำทำนองนั้นก็สร้างเลือดตายความโกรธแค้นเนาะโอ้โหตอนนี้รุนแรงตั้งแต่เป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ย แล้ววางหมีของพ่อเราเนี่ยเป็นลิงเป็นอะไรเนี่ยโหอกตัญญูเนี่ยแล้วก็การตุดท้ายก็เป็นปุจจาวนี่ก็ยังไม่มีที่สุดถึงสุดท้ายจนธรณีสูบนะเนี่ยเราย่อๆมันเหมือนยาวนาน ก็จะฟังนะฟังอะไรก็เรียนเรื่องพุทธประวัติบ้างเราเกิดในพุทธเจ้าศาสนาพุทธเจ้าว่าประสูติตัดโลยังไงแล้วก็พุทธเจ้ายังไงสําเร็จยังไงแล้วไปโปรดยังไงใช่ไหมแล้วก็มีญาติพี่น้องเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ศึกษาได้เพื่อต่างประเทศเขาถามเราใช่ไหมศึกษาทำตีก็มีเยอะทั้งโลกก็ ธรรมศึกษาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็มีหมดเนี่ยพื้นฐานเนี่ยบางทีน่าเสียดาย เราชาวพุทธฝรั่งก็ศึกษารู้หมดอะไรอย่างนี้ปุ๊บมาถามเรื่องพื้นฐานก็ตอบไม่ได้เราคุ้นศาสนาพุทธรู้ศาสนาพุทธผมศาสนาพุทธตอบภาษาอังกฤษโอ้ยยังเข้มแข็งเกิดศาสนาพุทธภูมิใจอย่างนี้ปุ๊บพอถามเรื่องข้อมูลปุ๊บนิดโน่อย่างเดียวเลย เราไม่รู้เรื่องไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไหมเพราะฝรั่งก็รู้หมดเลยศึกษาใช่ไหมเดี๋ยวก็หาว่าขออภัยเรื่องหาว่า ศาสนาตัวเปลือกแค่ข้าพเจ้าเกิดศาสนาพุทธเท่านั้นเองนะมาศึกษานี่ดีแล้วอนุโมทนาสาธุที่เราได้มาศึกษาเรื่องการทานศีลภาวนาและพุทธศาสนาเราก็มีอยู่ที่เนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยมีศีลห้าเนี่ยศีลห้าเนี่ย ไปข้างนอกเนี่ยอยู่นอกเนี่ยศีลห้าเนี่ยช่วยดูแลหน่อยมันจะช่วยชีวิตเราเนี่ยเจริญแล้วก็พอมีศีลห้าปุ๊บเนี่ยก็ความกตัญญูก็เกิดขึ้นมากขึ้นไม่มีศีลห้าก็มีความกตัญญูแต่ถ้ารักษาศีลไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีเมตตาให้อภัยทางเกินในหัวใจมันก็ความกตัญญูรู้คุณเนี่ยก็จะทวีคูณมันก็ จะรักแม่มากขึ้นรักพ่อมากขึ้นแต่จะดูแล อย่างจริงใจไม่ใช่ให้แต่เงินแต่หัวใจให้ไม่ได้ต่อไปนี้พอเรามาศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นยังไงศาสนาเป็นยังไงแล้วต่อไปก็จะไปเข้าใจเรื่องพ่อแม่โอเราให้แต่เงินแต่เงินความทุกข์ภายนอกแต่เราไม่ให้หัวใจของเราเหมือนกับพ่อแม่ให้หัวใจเราเลยเราก็จะให้หัวใจความรักที่แท้จริงคือให้ที่หัวใจที่พ่อแม่นักเรียนความบริสุทธิ์เหมือนกับพ่อแม่รักเรานะอันนี้ก็ฝากไว้นะที่เราได้มา มาทำบุญกุศลตรงนี้ก็ดีขออนุโมทนาอาราวันนี้ก็ตีได้แสดงธรรมก็ขอยุติแต่การบริยาตะเพียงเรียกขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอฝากไว้ได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้มาบวชปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอริยทรัพย์ทำให้ทุกคนได้มีความสุขเจริญก้าวหน้าทางปฏิบัติและอนาคตหวังมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมประเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับ ครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานัง สุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานัง อาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
สาธุครับเจริญครับผู้ทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นนำเพียรคุณเจ้าได้เลยนะครับเจริญครับนักบวชกราบพระมารับของที่ธรรมะกับครูบาอาจารย์ด้วยครับขึ้นด้านบนเลยครับ เชิญครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานนะครับขึ้นเป็นเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเดี๋ยวพระคุณเจ้ารับทายทานเสร็จแล้วก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญก็เชิญได้เลยนะครับนักบวชก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ขอกราบเขากราบอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะคุณบุญเลิศพันคลังท่านร่วมบุญโบสถ์พระ100 บาทค่ะอุทิศให้นายอนันต์สิทธิสอนนะคะกราบอนุโมทนาสาธุเขาลืมโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ไปฝากไว้ที่ร้านเมื่อกี้เขาไปถามหาชื่อเนี่ยค่ะแม่เขาไปเอาได้ค่ะแจ้งคุณนงนุชรัญจวนนะคะ โทรศัพท์ที่ท่านลืมไว้นะคะอยู่ที่ร้านทองหน้าโบสถ์แก้วนะคะไปรับได้ค่ะอันนี้แม่แม่มาแจ้งเองนะคะค่ะเชิญนะคะสำหรับท่านที่จะร่วมบุญต่างๆก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณวินิจนางามค่ะร่วมบุญค่ะสร้างศาลานักบวชเนกขมะ300 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมค่ะคุณสุพันธ์สุธนวลนะคะนำข้าวหอมมะลิ60 กิโลกรัม มาร่วมบริจาคแล้วมาช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณสุวิมลจันมณีและครอบครัวค่ะบริจาคกรอบพระพร้อมองค์พระด้วยนะคะเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตค่ะต้องกล่าวอนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาร่วมบุญในวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณชูชาติพลชัยคุณกมลวันสุดประเสริฐค่ะร่วมทุกบุญ 600 บาทนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะคุณรัตดาวันแก้วดอนโนโนดนะคะร่วมบุญค่านำข้าวไฟค่าอาหารวันที่ให้เจ้ากรรมนายเวรระยะผู้ล่วงลับค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปเดี๋ยวทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับทุกท่านนะครับได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็รักษาศีลภาวนาได้สวดมนต์เดินจงกรมนะครับสมาธิดีแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวคุณเจ้าจะบังสุขุลและให้พรนะครับ ตัวปังก็บังสุกุลนะอันนี้เจ้าวัตสังฆารันสังฆารทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวยธรรมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุขวันความเข้าไปละงับแห่งต่างการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกสาธุต้องดูไปรับพรนะ ยาทาวาลิวาบุลาบริเบนเทสาคลังห่วงน้ำที่เต็มยามอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเทวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้บิดาและฉะนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรทิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความลำลีทางพวงยังเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทาน เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันระวังตะไว้คนนี้ ทับมีดีโอวิวาชันตวนความจะลายทางพวงยมมาลาไปสาพโลโควินาจันตวนโลกทางพวงของท่านจงหายมาแต่พระวัดวันดลายอนอันดลายามีแก่ท่านโสเคทีคายุโกพวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาเสเรสนิจังวุฒาปจายโนจัตนาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสิบประการคืออายุวันนะสุขะพลังยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแล เพราะว่าทุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่าน ลาคันทุสาปเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนาน ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญกันนะครับสาเพสาตา สาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด